Time to Drive ถึงเวลาขับเคลื่อนสวัสดีครับนี่คือรายการ Time to Drive ถึงเวลาขับเคลื่อนกับผมกันฉันะพิญญาคอนเทนต์ม n น g เจอร์จาก The State Time แล้วก็พี่ต้นบอกกอต้นสีแม็กค,คากรรมการบริหารสมาคมผู้สข่าวรถจน์และรถจักรยานยนต์ไทยสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีพี่กันครับทีนี้เจอกันอีกแล้วครับผม <laughs> ผมมีคําถามอ่ะคือตอนนี้ผมเห็นรถไฟฟ้าเต็มถนนไปหมดเลยกระแสก็มาแรงมากเอาตรงๆเลยนะผมอยากลุ้มันมีดีตรงไหนทําไมผมถึงต้องไปซื้อมันมีข้อดีข้อเด่นตรงไหนเอาตรงๆเลยก็อย่างที่เคยคุยกับพี่การไปนะครับเราคุยกันสองสามอาทิตย์ละก็เกี่ยวกับเรื่องของรถอีวีนะครับแล้วก็เราคุยกันถึงเรื่องว่าแบรนด์ที่ เรียกว่ามีรถโมเดลใหม่ๆน่าสนใจในรูปแบบของ E ีีในท้องตลาดบ้านเราใช่ครับนะครับแต่ว่าเรื่องราวของรถ E ีีเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะการที่มันจะมาแทนที่รถเครื่องยนต์หรือเปล่าสะคราบเนี่ยหรือว่าความน่าสนใจของรถในรูปแบบ E ีีเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไหมมันมีอะไรที่เป็นจุดความน่าสนใจของรถรุ่นนี้บ้างเอาตรงๆเลยนะนอกจากว่าเทรนความนิยมเนี่ยผมขอเหตุผลเลยอ่ะ คือจริงๆแล้วถ้าเกิดขอเล่าย้อนนิดนึงแล้วกันในเรื่องราวของรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเรียกว่าเทรนทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยพี่กันครับเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเราก็มีการใช้กันมานานแล้วนะอาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะไม่ใช่รถที่เรียกว่าใช้บนท้องถนนหลักแต่อย่างคนถ้าใครที่เล่นกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟเนี่ย รถในสนามกอล์ฟที่ใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นรถในรูปแบบของรถไฟฟ้ารถขับเฮาท์อะไรเงี้ยที่เขาต้องตีกันเป็นรถในรูปแบบของรถไฟฟ้าทั้งสิ้นแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับอาจจะไม่รองรับการใช้งานบนท้องถนนนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าการพัฒนาแล้วก็ทิศทางของแต่ละแบรนด์แต่ละบริษัทรถยนต์นะครับธงของเขาแน่นอนที่กันเขาก็ต้องมุ่งไปสู่การเป็น รถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าหน0่ดังนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาก็พัฒนาแล้วก็เจนที่เรากำลังอยู่ในทุกวันนี้มันก็เป็นเจนที่เรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านที่ทั้งเรื่องราคาเรื่องของสมรรถนะรถเนี่ยน่าสนใจมากยิ่ึ้นคือคอมันสุอมงไหมตอนนี้ผมคิดว่าสุงอมนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมหรือว่าพี่การดูเรื่องราวของเรียกว่าทิศทาง เป็นนโยบายอ่ะของบริษัทรถยนต์ทุกวันนี้แน่นอนเขาจะบอกว่าเขาไม่สนใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทุกบริษัทเนี่ยมีทิศทางเดียวกันในเรื่องของการพัฒนารถในโมเดลของตัวเองเนี่ยให้เป็นรถ E ีวีนะครับซึ่งแน่นอนความเข้มข้นของการแข่งขันต่างๆเนี่ยช่วงเนี้แน่นอนม,นมันมีความคึกคักแล้วมันมีรถยนต์หลากหลายมันมีเรียกว่าเราจําสเปคกันไม่ถูกอ่ะใช,ใช่อย่างที่เราพูดกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลสเปคเป็นยังไง ข้อมูลแต่ละรุ่นเป็นยังไงเนี่ยมันมากมายแล้วบา,บางยี่ห้อเนี่ยเราไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก,ก่อนอ,อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเลยถูกต้องฮะเพราะว่านอกจากเรียกว่าบริษัทรถยนต์ับที่เป็นเรียกว่าผลิตรถยนต์เพื่อจําหน่ายอยู่แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นช่องทางของแบรนด์ใหม่ๆพิการที่เกิดอย่างทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า แบรนด์ของจีนใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเป็นต้นทางในเรื่องของแบตเตอรี่ครับซึ่งแน่นอนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นต้นทางของรถยนต์ไฟฟ้าจุดสําคัญเลยแหละจุดสำคัญต้องแบตเลยล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ถูกไหมฮะก็เรียกว่าเป็นจุดที่ทําให้ผมมองว่าอง์รวมแบบที่การแข่งขันต่างๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยครับมันก็มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านหรือว่ากําลังจะไปสู่ EV ีที่ เรียกว่าเต็มสู่เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะบาลานซ์รถที่เป็นเครื่องยนต์ไปด้วยนะแล้รักษาสมดุลต่างๆทั้งยอดขายอะไรต่างๆมากมายก็ในช่วงของอีกไม่กี่วันนะเราก็จะเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์อ่าใช่งานใหญ่ประจำปีเลยซึ่งแน่นอนในปีนี้เนี่ยพื้นที่ของเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้านะรัยนตไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ให้น้ําหนักตรงนั้นมากมากอยู่แล้วกลับมาที่พี่การถามครับเรียกว่าเป็น เป็นข้อดีเหตุผลของรถไฟฟ้านะครับที่น่าสนใจอย่างที่บอกเลยหลายๆคนก็คงทราบดีในเรื่องของความประหยัดะเงินเราจะเหลือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราไม่ต้องใช้รถใช่ไหมเราต้องเข้าปั๊มเติมน้ํามันค่าน้ามันค่าน้ํามันค่าน้ํามันเนี่ยหลายคนนะทุกวันนี้ต้องออกจากบ้านตอนเช้าไปทํางานนะไปธุระปังไปเจอเพื่อนไปมีกิจกรรมต่างๆออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะค่าน้ํามัน นะฮะถ้าเทียบกับค่าของชีพตอนนี้ก็เรียกว่าก็ใช้ได้เลยนะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นในเรื่องของ E ีีนะครับก็เป็นเรื่องของการชาร์จพลังงานก็คือใช้ไฟฟ้าไฟฟ้านะครับแน่นอนว่าต้นทุนเนี่ยครับมันไม่สูงเท่าน้ํามันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความผันผวนของราคาน้ํามันทุกวันนี้เห็นไหมมันเรามีวันที่น้ํามันถูก น้ำมันแพงส่วนใหญ่จะถูกหรือแพงส่วนใหญ่ก็จะแพงนะมันจะสวิงไปสวิงมาแต่มันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแหมเราเติมน้ำมันทีนึงงเราก็นะแล้วก็เหนื่อยอย่างล่าสุดที่วันเราเราวันนี้เราอัดรายการกันนะเมื่อเช้าก็เพิ่งขึ้นนะเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเลยใช่แล้วก็มันมีความผันผวนตลอดนะครับในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับแต่ว่าพอเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าพี่การแน่นอนเราต้องเรียกว่าต้นทุนที่มันถูกลงไง นะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงที่มันหายไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีเรื่องของข้อดีข้อแรกก็คือเรื่องของความประหยัดมันดึงดูดมันดึงดูดนะข้อแรกเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนก็มองไปถึงอนาคตหลายๆปีนะว่าใช้รถ E ีีใช้รถไฟฟ้านะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดที่มันเพิ่มมากขึ้นคือมันเห็นเทียบตัวเลขแล้วมันเห็นความต่างเลยถูกไหมถูกต้องนะครับแล้วก็มันทําให้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยคนอยากจะใช้รถมากยิ่งขึ้นนะเราใช้รถทุกวันนี้เราอยากจะไปไหนมาไหนเนี่ย บางทีพอเราต้องเติมน้ามันก็คิดเดยอะนะเยอะเลยแหละค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางเนี่ย oh, oh. มันก็เป็นต้นทุนที่ที่หนักหนาพอสมควรสําหรับยุคสมัยนี้นะครับ<ฮ>อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงนะครับไม่ต้องเติมน้ามันเรื่องที่สองก็คือข้อดีนะของรถอีวีหรือว่ารถฟฟ้าก็คือในเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรเสียงอะมลภาวะทางเสียงนะครับแน่นอนว่ารถยนต์เนี่ย มีการเรียกว่ามีเครื่องยนต์ใช่ไหมพี่การมีการจุดระเบิดนะฮะมีการเผาไหม้จุดระเบิดทําให้เกิดเสียงดังเสียงที่ออกมาจากท่อเสียต่างๆนะครับแน่นอนบางคนอาจจะถ้าลื่นรมหน่อยก็อาจจะมองว่ามันเป็นเสียงที่แบบไปเลาะนะเสียงท่อเสียงอะไรต่างๆนะเสียงการทํางานของเครื่องยนต์นะครับแต่ในยุคใหม่สมัยใหม่เทรนดใหม่นะครับในยุคที่ทุกคนเริ่มใส่ใจนอกจากใส่ใจใส่ใจตัวเองแล้ว ยังใส่ใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมของโลกนะเราใช้โลกเราเรียกว่าใช้ชีวิตหรือว่าใช้พลังงานบนโลกนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงคนที่ในเจนหลังเราด้วยว่าจะใช้ยังไงในเรื่องของเสียงก็เช่นเดียวกันนะในเรื่องของมลภาวะทางเสียงเนี่ยรถ E ีวีเนี่ยเรียกว่าเขาตัดทิ้งไปเลยเรื่องนี้เงียบมันเงียบเลยมันเรียกว่าการใช้มอเตอร์อ่ะมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะตัดเรื่อง มลภาวะทางเสียงเนี่ยไปเรียกว่าเกือบร้อยเปอรซ็นตะครับแต่บางคนก็ในทุกวันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามันเงียบจนอยากจะไปหาเสียงสังเคราะห์อ่ะเสียงที่มันเป็นเสียงคลีนคลีนสะอาดสะอาดเอามาเติมเอามาเติมให้มันแบบมีมิติในการขับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ,รบแต่ว่าจุดแข็งของรถ EV ก็คือในเรื่องของมลภาวะทางเสียงเนี่ยที่ช่วยเซฟหนึ่งคันลถลงไปเนี่ย ถ้ามันปริมาณประชากรรถอ you know ีวีท mm hmm> ี่มันเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างในเมืองนะพี่การมันก็ทําให้เมืองมันมีเยอะนะฮะความรื่นรมในเรื่องของความเงียบเนาะเสียงที่มันสงบมากยิ่งขึ้นคือคือบางครั้งอ่อย่างเมื่อกี้พูดไปว่าเราคิดว่า ท่อรถเราเสียงไพเราะมากเลยใช่แต่คุณถามข้างๆไหมอืมอ่าคนถนนข้างๆวอซ้าข้างๆรถคันข้างๆอะ่ะถูกต้องเขาคิดว่าไพเราะเหมือนเราหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องไม่นะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเรา <c oughs> มีคนเริ่มต้นนะใช่ใช้แล้วก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของเรียกว่ามวลรวมที่ทําให้เรื่องของมลภาวะทางเสียงเนี่ยมันก็ลดลงมากๆกด้วยผลเลยใช่นี่แบบเมืองหลวงอน่างกรุงเทพนี่นะใช่ครับโอ้โหมลาวะทางมลภาวะทางเสียงเนี่ยมันสูงแล้วยิ่ง ในเรื่องของเสียงที่มันลดลงแล้วนะฮะอีกรเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าลดมลภาะวะก็คือในเรื่องของเรียกว่าการที่การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เผาไม่ไม่เกิดการเผาผลาญในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็ทําให้เรียกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันมันไม่สัดาบใช่มันไม่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่าการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีมลภาวะ WA ทั้ง <ใน S 1> เสียงนนที่บอกแล้วก็ในเรื่องของ อไอเสียที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามาตรฐานของไอเสียนะครับทั้งในเกณฑ์ของยุโรปญี่ปุน่นต่างๆรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยเป็นเกณฑ์สำหรับรถเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับแต่ในรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ามลพิษทางอากาศจากการเรียกว่าเผาไหม้ขอ,ของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีฉะนั้นมลพิษก็เท่ากับศูนย์นะเช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่เรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่นะรักโลกทั้งเรื่องของมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงเนี่ย คุณแค่ใช้รถไฟฟ้าคุณก็มีส่วนช่วยสังคม,มช่วยโลกรักโลกใช่อาจจะเป็นคําพูดที่ดูโลกสวยแต่มันคือความจริงนะคร,งครับเพราะมันเป็นเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดใช่ครับในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้านะก็ช่วยเรื่องเสียงช่วยเรื่องความ,วามพิดนะฮะมีผลมากเลยถูกต้องข้อดีนอกจากเรื่องรักโลกเรื่องความประหยัดต่างๆนะฮะในเรื่องของเรียกว่าฟิลลิ่ง การขับขี่ความสนุกสนานในการขับเนี่ยอันนี้กลับมาเป็นข้อดีของรถไฟฟ้าใช่ไหันยังไงเพราะอะไรฮะเพราะว่าในรถไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีเนี่ยในเรื่องของกําลังแรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยนะฮะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมากกว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปครับนะครับในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดเอาตรงเลยสรุปง่ายๆคือรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะแรงกว่าไหม แน่นอนใช้คานี้แน่นอนแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในตัวของรถที่มีโอกาสได้ขับนะฮะ<อ>ในตัวของ Ev ไม่ว่าจะเป็น XC40 ครับนะครับหรือว่าจะเป็นในตัวของ BYD ในตัว a t t o ต Atto 3ที่ตอนนี้ก็ยอดจองถล่มท,ทะลาย <laughs> นะครับแล้วก็เริ่มส่งมอบกันเนี่ยจะเห็นว่า2รุ่นนี้ก็คือมีจุด เรียกว่าเป็นจุดแข็งในเรื่องของกําลังแรงม้าแล้วก็แรงบิดที่เรียกว่ามหาศาลอ่ะถ้าเทียบเท่าก็เทียบเท่ากับรถสปอร์ตพี่กันนะแต่ว่ามันอยู่ในรถอเนกประสงค์ใ,ในรถในรถใช้งานแบบบ้านๆอ่ะรถบ้านๆน,นี่แหละต้องแต่ในเรื่องของความสนุกกําลังในการขับเนี่ยหลายคนที่ชื่นชอบความแรงแล้วก็ยังไม่เปิดใจกับรถไฟฟ้านะพอมีโอกาสได้ขับเอ้ยเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าความแรงมันไม่มีเรียกว่า ช่วงต่อหรือว่าช่วงหน่วงที่มันจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องยนต์มันไม่มี<ฮ>ะนะฮะ,ะ,ฮะการตัดต่อกําลังอะไรมันไม่มีคืออย่างถ้าลดน้ํามันสันดาบเนี่ยคือมันลอรลรอบถูกไหมถูกต้องร้อปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะมันจะรูนน้กันเราใช้กันมาก่อนอันนี้รถไฟฟ้าเขาไม่รลอใครเขาเขาาอบไม่เป็นเขาไม่มีรอบให้รอนะฮะฉะนั้นในเรื่องของแรงม้าแรงบิดเนี่ยกูว่าถ้าคุณเรียกก็มาเรียกเมื่อไหร่คุณก็มาเรียกเมื่อไหร่คุณก็มาฉะนั้นความสนุก เร่งการขับที่เรียกว่าสนอกทันใจวัยรุ่นนะเร่งแซงต่างๆแต่คุณต้องเรียนรู้จังหวะในการขับมันด้วยนะรถไฟฟ้าอาจจะมีเรื่องของการขับต่างๆที่อาจจะต้องปรับตัวจากรถยนต์นิดนึงแต่ยากเบรกหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าในเรื่องของกําลังแล้วก็ความสนุกในการขี่ความแรงอ่ะพูดง่ายเล้าใจเล้าใจแน่นอนสําหรับคนที่สนใจรถ E ีวีนะในเรื่องของความแรงผมคิดว่าตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถไฟฟ้าในเรื่องของกําลังอย่างที่บอกนะครับ อีกเรื่องพี่การก็คือคในเรื่องของกําลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แรงบิดที่ทําให้ร,รถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ามีความแรงนะครับในตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกการไม่รอรอบเนี่ยก็ทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกรถไฟฟ้าจะไม่มีเรียกว่าของระบบเกียร์เพทดกำลังนะครับเพราะว่าใช้มอเตอร์ในการขับทําให้ในเรื่องของน้ําหนักรถในเรื่องของ ชิ้นส่วนต่างๆของของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะคือ1คันของรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนประกอบที่จะมาประกอบกันเป็นรถหนึ่งคันเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่าถูกต้องและหมายว่าพอชิ้นส่วนน้อยอย่างพี่การใช้รถแล้วเป็นคนรักรถเก่าเป็นคนเก็บรถพี่การก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าจะต้องบำรุงรักษาในเรื่องของอะไหล่ที่มันมากๆชิ้นอยู่ในอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆแต่พรถไฟฟ้าที่เรียกว่ามีแค่ มอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของรถนะดังนั้นอุปกรณ์จําเป็นต่างๆที่อยู่ในตัวรถเนี่ยมันก็จะลดทอนน้อยลงนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการแมนเทนแนนหรือบารุงรักษาในระยะยาวเนี่ยมันก็จะลดทอนกันไปด้วยนะฮะนี้ก็ถือผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าอะไรมันน้อยใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ต้องเรียกว่าอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีการปรับในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ ก็คือในเรื่องของการชาร์จไฟนะฮะการชาร์จไฟของรถ E ีวีนะครับจะแตกต่างจากเราขับรถน้ํามันอ่ะเราขับรถน้ํามันเราน้ํามันเราดูว่าแกอยู่ตรงไหนใกล้หมดแล้วบางทีเราก็ยังฝืนขับไปเพราะว่าเดี๋ยวขับไปเราก็มีปั๊มใช่ไหมมีมีปั๊มตลอดยังไงก็มีปั๊มตลอดไม่ต้องวางแผนไม่ต้องคิดมากบางทีมีปั๊มนี้เรายังแบบไม่เอ้าไม่เข้าเดี๋ยวไปเข้าปั๊มหน้าดีกว่าเขามีร้านกาแฟอร่อยกว่าปั๊มหน้าสะอาดกว่าถูกต้องใช่ไหมแต่ในเรื่องของ E ีวี พี่กันถ้าใช้รถ E ีวีอาจจะต้องปรับรูปแบบของพฤติกรรมการใช้งาน <Okay. S 2> พี่กันอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการชาร์จในเรื่องของการชาร์จไฟให้รถเนี่ยมีไฟพร้อมเรียกว่า100%น่ะก่ mm hmm. อนออกจากบ้าน mm hmm. ก็เรียกว่ามีต้องมีการวางแผนการเดินทางแล้วก็วางแผนในเรื่องของการชาร์จไฟหรือว่าพลังงานของรถเนี่ย <Okay. S 2> ให้เต็มวงเล็บว่าจากบ้านพักของคุณ <Okay. S 2> นะ <laughs> ส่วนใหญ่ รถน้ามันเนี่ยเราไม่ค่อยน้ามันเต็มจากบ้านนะนอกจากเราจะเดินทางออกต่างจังหวัดไกลๆถูกไหมใช่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 ไหมฮะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้เราต้องคิดเพิ่มกลับกันละ,ละเอียดขึ้นมาอีก,อกนิดนึงคือ<ช>อย่างน,น้ํามันเน่ะไปเติมมาข้างหน้าได้ถูกต้องแต่รถไฟฟ้าเนี่ยคุณชาร์จจากบ้านเถอะเต็มร้อยก่อนเถอะแล้วค่อยออกใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าทําให้ในเรื่องของการวางแผนการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องทําละเอียดมากยิ่งขึ้นนะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องหนักาอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในเรื่องของการชาร์จ รถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วทุกค่ายทุกแบรนด์ที่มีรถไฟฟ้าจําหน่ายเขาก็จะมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จนะครับแท่นชาร์จต่างๆที่สามารถที่จะชาร์จได้สะดวกจากที่บ,บ้านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะครับก็ทําให้การชาร์จสะดวกมากยิ่งขึ้นคือคือตรงนี้นะผมกลับมองว่าถ้าเกิดเราใช้มันจริงๆใช้จนทุกวันเป็นชีวติตประจำวันเป็นอย่างเงี้ยมันคือความเคยชินไหม มันต้องเป็นความเคยชินเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าก่อนที่คุณจะจะใช้มันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามค,คุณก็ต้องปรับรูปแบบของการใช้งานของคุณด้วยเช่นปกติคุณใช้รถน้ํามันเนี่ยคุณอาจจะไม่คิดไม่คิดหรอกว่าคุณสตาร์ทรถซึ่งขับรถออกไปเนี่ยคุณจะไปไหนระยะทางกี่กิโลไปแล้ว จะใช้ไปกี่กิโลแล้วจะไปที่ไหนคือคุณขับไปเนี่ยคุณขับไปดูๆของคุณเนี่ยน้ำมันหมดคุณก็หาที่เติมนี่เพียบแล้วที่สําคัญเนี่ยน้อยมากที่คุณจะใช้แอปใช้โทรศัพท์ในการที่จะหาว่าเอ๊ะมันมีปั๊มไหนใกล้คือคือความความถี่ของจํานวนปั๊มงก่มีปั๊มใช่อันนั้นก็เป็นความสะดวกของคนใช้รถน้ํามันก็คือเชื้อเพลิงคุณสามารถเติมได้ทันทีแล้วคุณก็ไม่ต้องเรียกว่าเสียเวลากับปั๊มนานๆใช่ไหมคุณเติมคุณใช้เวลาแค่ สองสามนาทีหรือ5นาทีนะเต็มที่ในการเติมน้ํามันค,คุณก็เติมน้ํามันได้เต็มที่ละนะแต่การชาร์จไฟต่างๆคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการการชาร์จการเตรียมนะการหาสถานี EV ีต่างๆซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่ยุคนี้นะคนใช้ E ีวีเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรสักพักผมว่ามันก็ชินนะเหมือน,นอาจเมื่อกี้พูดถึงมือถืออา้าวก่อนออกจากบ้านเราก็ชาร์จมือถือเต็มถูกต้องทุกคนก็เป็นอย่างนี้มันเป็นความเคยชินไปแล้วถูกต้องแล้วก็เรียกว่า เวลาในการที่จะใช้ใช้รถเนี่ยก็จะทําให้คนใช้ E ีวีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าวางแผนการใช้งานน่ะซึ่งจริงๆแล้วการใช้รถเนี่ยผมมองว่าต่อให้ไม่ใช่ E ีีนะคุณก็ต้องวางแผนการใช้งานแบบนี้ถูกต้องไหมฮะใช่คือเราจะใช้รถเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการใช้น้ามันจะเหลือเท่าไหร่คือทุกวันนี้ผมก็มีข้อสงสัยส่วนตัวนะครับเพราะว่าอย่างรถ E ีวีเนี่ยคนทั่วไปก็จะมีคําถามพี่การมีคาถามว่าครับเอ๊ใช้แล้วถ้าใช้ชาร์จเต็ม รุ่นนี้เคลมว่า400กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งใช่ไหมรเราชาร์จเต็มแล้วมันจะวิ่งได้จริงไหมมันจะหมดแค่ไหนมันจะถ้ามันหมดแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อสงสัยนะครับแต่ในทางปฏิบัติอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะอย่างพี่การใช้รถเนี่ยครับน้ํามันเต็มถังเนี่ยถ้าน้ํามันหมดเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นพี่กันเคยลองแบบจนน้ามันหมดไหมไม่เคยนะไม่ถูกไหมฮะผมไม่เคยน้ำมันหมดนะอันนี้เห็นนะน้ำมันหมดต้องเห็นเลยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือในส่วนของรถเครื่องยนต์นะครับคือเรามีช่างเรามีผู้มีความรู้เรามีผู้มีประสบการณ์เรามีเรียกว่าเราสามารถเซอร์วิสรถที่เราใช้น้ํามันเนี่ยไ้ทั่วไปหมดปริมาณสถานีน้ํามันเนี่ยทั่วไปแต่ผมถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทดลองว่าเฮ้น้ำมันถ้าใช้จนหมดจนมันไม่เหลือเลยรถมันจะเป็นยังไงมันจะสะดุดก่อนดับไหมไม่ใช่ไหมฮะ คือมันมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปทดลองมาหรอกรนะในเรื่องของรถไฟฟา้าก็เช่นเดียวกันอืม hmm. E.V. นะแบตเตอรี่ค,รความจุของแบตตอ่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่เขาเตรียมชาร์จมาให้เ้วนะทุกวันนี้อย่างรถที่มีโอกาสทดสอบเนี่ยในเรื่องของเ,อเรียกว่าเรนจ์ของมันนะที่ดูว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่รเขาก็มีบอกละเอียดไปอีกนะว่าไอ้ที่เหลือเท่านั้นนะ่ะจะวิ่งได้อีกกี่ร้อยกิโลโนะครับคำนวณเป็นถูกต้องเขาเขาคำนวณให แทบจะทุกแบรนด์เป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่แค่ว่าเขาจะบอกว่าจากร้อยเปอคุณเหลือ70แต่ไม่รู้ว่า70คุณจะวิ่งได้เท่าไหร่นะใช่ใช่ถูกไหมฮะเขาจะมีรายละเอียดในการที่จะคำนวณให้คุณว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ไฟที่คุณมีเนี่ยคุณวิ่งได้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เป็นความสะดวกของผู้ใช้แล้วก็เป็นความชัวร์ด้วยในการใช้ว่าถ้าคุณใช้เดินทางใช่คุณจะวางแผนยังไงให้มันพอดีกับการใช้งานของคุณคือมันต้องคำนวณระยะทางอยู่แล้วถููกกตต้้้อองงผแลววส่น อีกเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องข้อดีที่คนจะใช้ EV ควรรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการประหยัดค่าซ่อมบำรุงนะครับอย่างที่บอกไปว่าชิ้นส่วน่ะพอไม่ใช่รถที่เป็นเครื่องยนต์มันมีแค่หัวใจหลักมีแค่มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมีแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นที่บรรจุไฟนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์ที่ส่งกําลังเนี่ยในตัวรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีดังนั้นหมายความว่า พี่กันก็ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างน้อยที่สุดนะฮะในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของของเหลวอ่ะพี่กันใช้ลถถ่ายน้ำมันเครื่องโอ้ยน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้แถมลำโพงอะไรเราต้องเราต้องไปดูกันใช่ไหมใช่เพราะว่าห้าพันโลเราจะต้องเปลี่ยนหนึ่งหมื่นกิโลใช่ไหมฮะหมื่นห้าสองหมื่นใช่ต่อให้คุณจะเหนียวแค่ไหนคุณก็ต้องควักกระเป๋าตังค์เพื่อตามระยะมันอ่ะ ถูกไหมฮะเพราะเขามีโปรแกรมในการซ่อมบํารุงรถยนต์เนี่ยตามระยะเวลาตามทัมมิ่งอยู่แล้วหลายคนที่ใช้รถเครื่องยนต์เนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังสับสนนะว่าว่าพอซื้อรถมาแล้วใช้รถป้ายแดงเอ้ยฉันต้องซ่อมด้วยเหรอรฉันต้องซ่อมด้วยเหรอฉันจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรอีกก็ฉันซื้อป้ายแดงแล้วเงเช็กระยะถูกต้องนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณซื้อรถนะฮะสมมุติเป็นรถจนเนะครื่องยนต์นะคุณซื้อรถมาแล้วเนี่ยทางบริษัทรถเขารู้อยู่แล้วว่าอีก5,000กิโล คุณก็ต้องเข้ามาเพื่อเซอร์วิสกับเขาเขาคำนวณไว้แล้วในระยะ5 0 0พันในระยะ10,000ื่นระยะต่างๆซึ่งเขามีการคำนวณอย่างที่พี่การบอกนั่นแหละนะครับซึ่งไอ้ตุงจุดนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ลดทอนลงไป <c oughs> ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกว่าน่าจะเบา <c oughs> แล้วก็น่าจะเรียกว่าทําให้คนที่ใช้รถแล้วไม่ชอบในเรื่องของการซ่อมบํารุงในเรื่องของการต้องเอารถไปอู่ต่างๆไปรอรถซ่อมเครื่องซ่อมเกียร์เปลี่ยนของเหลวเนี่ย คุณไม่มีเรื่องพวกนี้เลยครับผมคุณดูแลอุปกรณ์ที่จําเป็นให้ดีกันที่ต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นพวกยางหรืออะไรต่างๆครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าเท่าที่ผมสรุปมาแล้วก็มาพูดคุยกับพี่กันวันนี้ครับก็มีข้อดีหลายข้อเหมือนกันเนาะถูกต้องครับนะครับยังไงก็คุณผู้ชมก็ลองขับลองใช้ดูถ้าเกิดมีอะไรประเด็นอะไรขับต้องมีปัญหาหรือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยพูดคุยกับเราได้นะครับผมครับคอมเมนต์ได้เลยครับใต้คลิปข้างล สำหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วน,นะครับ,รบผมผมกันฉันทันพิยาแล้วก็พี่ต้นซีแมคคาต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน